วันนี้นะครับผมได้รับเกียรตินะจากพระท่านนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคุณวิษณุเครืองามนะให้ได้ไปประชุมกับท่านนะกับทีมของท่านสวัสดีครับเพื่อนดูวิดีโอนี้นะครับช่วยผมอย่างนะช่วยดูจากสายตาว่าทุกคนเราเป็นคนไทยนะเราทุกคนก็ควรจะออกมาช่วยประเทศชาติเราทุกคนก็ควรจะวางอคติที่มีให้กันต่อกันได้เนี่ยเมื่อเราต้องสู้กับศัตรูคนเดียวกันวันนี้นะครับผมได้รับเกียรตินะจากพระท่านนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคุณวิษณุเครืองามนะให้ได้ไปประชุมกับท่านนะกับทีมของท่านที่ทำเนียบรัฐบาลหลายคนอาจจะบอกว่าแล้วคุณทำไปทำไมคุณทอมเคยพูดต่อว่าคุณวิษณุไม่ใช่เหรอต่อว่ารัฐบาลนี้ไม่ใช่เหรอคุณทอมเห็นด้วยกับเผด็จการเหรอไม่ครับผมไปเพราะท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามเนี่ยเห็นดีพอที่จะชวนผมไปเพื่อไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศชาติผมกลับทางนะผมให้เกียรติท่านวิษณุดีกว่าเพราะผมเชื่อว่าท่านดู Facebook ผมท่านดูโซเชียลมีเดียผมแล้วท่านก็คงรู้ว่าผมคิดยังไงในหลายเรื่องเพราะสิ่งแรกพอนั่งกันปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ท่านถามผมขึ้นมาเลยก็คือว่าคุณแม่คุณทอมเป็นยังไงบ้างครับว้าวได้ยินข่าวว่าคุณทอมกลับมาเมืองไทยเพราะคุณแม่ไม่ใช่เหรอคุณแม่สบายดีไหมผู้ชายคนนี้ใช้ได้ not bad นะเขาโชว์ความเป็นห่วงเป็นใยให้กับคุณแม่ผมอย่างแท้จริงเราก็เริ่มคุยกัน ก็เจรจากันนะครับว่าผมมองว่าสถานการณ์เรื่องเปิดเศรษฐกิจใหม่เป็นยังไงนะประชาชนจะคิดเห็นยังไงก็ดีใจนะว่าท่านกับทีมท่านเนี่ยก็ได้ฟังเราก็ได้บอกมาเลยว่าไอเดียหลายอย่างที่ผมพูดออกไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าจะทำได้เลยเดี๋ยวจะลองไปปรึกษากันดูว่าทำอะไรได้มั่งแล้วก็ดีใจที่คุณทอมมีจิตใจที่อยากมาช่วยประเทศชาติบอกท่านครับไม่ใช่ผมคนเดียวครับทุกคนมีจิตใจที่อยากช่วยประเทศชาติหมดเพราะเราลงเรือลำเดียวกันวันนี้เราวางได้นะครับความที่เราจะไม่เห็นด้วยกันการที่การเมืองเราจะไม่ตรงกันแต่เมืองกับผมกับพี่วันนี้ที่ได้มานั่งกันเนี่ยนะครับเราควรจะเป็นแซมเปิลที่ดีให้กับประชาชนว่าคนเราไม่ต้องเห็นด้วยกันทุกเรื่องแต่เมื่อประเทศชาติมีปัญหาเราก็ควรจะมีจิตใจที่ดีพอที่วางสิ่งที่เราเกี่ยงกันได้เรามาลงเรือลำเดียวกันเพราะยังไงเรือลำนี้มันคือเรือประเทศไทยนะครับก็ลองดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะแต่วันนี้ก็ได้เป็นการที่ประชุมยาวนะยาวที่ผมคิดเยอะนะก็ขอบคุณนะคุณวิษณุเครืองามนะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอที่จะวางความแตกแยกระหว่างความคิดการเมืองของเราทั้งสองคนได้แล้วก็เห็นค่าของไอเดียของผมแล้วผมเชื่อท่านก็จะเห็นค่าจากไอเดียอีกหลายๆคนนะครับถ้าท่านได้นัดให้คนที่อยากช่วยมาประชุมอย่างนี้นะงั้นคนไทยครับเราไม่ชอบกันได้เราไม่เห็นด้วยกันได้แต่สุดท้ายเราควรจะเป็นผู้ใหญ่พอทุกฝ่ายว่า number one priority ของคนไทยคือประเทศไทยความรอดของประชาชนไทยความรอดของประเทศเรานะครับผมทับใจนะครับไม่ได้ครับผมจะหยุดติรัฐบาลนะผมบอกอะไรถูกก็ถูกผิดก็ผิดนะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ชมอย่างนึงว่ามีคนในรัฐบาลอย่างคุณวิษณุเครืองามเนี่ยที่อยากฟังความคิดเห็นจากคนที่อยู่นอกระบบของรัฐบาลอันนี้ชมคุณวิษณุนะแล้วขอบคุณมากนะครับที่สิ่งแรกที่ท่านถามขึ้นมาเลยคือคุณแม่ผมนะครับเราไม่รู้จักกันมาก่อนนะแต่วันนี้ผมได้ทำความรู้จักกับท่านแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ภาพพจน์ที่ผมเคยคิดเกี่ยวกับท่านเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะนะในการที่
พูดได้เต็มปากคำหนึ่งเลยท่านเป็นคนที่ให้เกียรติคนนั่นคือวิธีริเริ่มในการที่เราจะรู้จักกันแล้วก็ช่วยประเทศชาติกันขอบคุณอีกทีนะครับที่ท่านให้เกียรติผมเข้าไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวันนี้นะก็คนไทยครับอย่างที่บอกนะไม่ต้องเห็นด้วยกันแต่เมื่อประเทศชาติเรียกเราต้องไปสวัสดีครับทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล